สวัสดีค่ะคืนนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นจะมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้เล็กน้อยบางแห่งด้วยค่ะและสำหรับคืนนี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงได้อีก 1-2 องศานะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนโดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ก็เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นระดับกลางที่แผ่ปกคลุมลงมาอย่างบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่เห็นอยู่นี้นะคะเกิดจากร่องมรสุมหรือร่องฝนที่มาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและช่วงนี้จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนกำลังแรงนะคะปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลอันดามันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีกำลังแรงค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณด้านฝั่งอันดามันและก็ภาคใต้นะคะก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงขึ้นด้วยนะคะโดยทางด้านฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมทั้งเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะเรามาดูความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นเนศาสกันต่อนะคะขณะนี้ก็มีศูนย์กลางอยู่ห่างทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะไหหลำนะคะที่ระยะทางประมาณ350กิโลเมตรนะคะคาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำนะคะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันพุธถึงวันขออภัยค่ะในช่วงวันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้นะคะก็จะมาเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยเมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาเจอกับมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะคะซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนพายุลูกนี้ก็จะอ่อนกำลังลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้เกิดฝนเพียงเล็กน้อยบางแห่งขึ้นได้เท่านั้นเองค่ะมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้กันต่อนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้จะเห็นว่ามีลักษณะอากาศเย็นนะคะแล้วก็จะมีลมแรงด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสนั้นจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครพนมนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดในช่วงนี้จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่70ไปจนถึง 80% ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีกระแสลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 17 ถึง 34 องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงนะคะอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 16 ถึง 32 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางช่วงนี้ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลงมาได้อีก 1-2 องศาเช่นกันนะคะโดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง 21 ถึง 33 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะคะช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีกเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ระหว่าง 21 ถึง 33 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิจะลดลงมาได้อีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 21 ถึง 33 องศาเซลเซียสช่วงนี้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะอยู่ที่ระหว่าง 23 ถึง 32 องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกับดิฉันธนวรรณ ลิ้นทสูตรได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา5 นาทีก่อนเที่ยงและก่อน2 ทุ่มสวัสดีค่ะ